สวัสดีครับท่านผู้ชมค่ำคืนวันที่3มกราคมพุทธศักราช2566หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ทุดงควัตเข้าพักจำวัดที่โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนะครับซึ่งค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนวันที่78โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่33ที่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้พักจำวัดที่โรงเรียนทุกแห่งรวมกันนะครับตั้งแต่ทุดงครั้งแรกจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระยะทางจากช่วงเช้าจนกระทั่งถึงช่วงเย็นวันนี้นะครับระยะทาง21กิโลเมตรจากโรงเรียนบ้านแม่กึด3ท่าจนกระทั่งถึงโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมแห่งนี้นะครับสำหรับประวัติโดยสังเขปของโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านห้วยนกแลเลขที่167ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่17พฤษภาคม2517เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ก็คือเปิดเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปัจจุบันมีนายทวีศักดิ์คัมภีระเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำอำเภอแม่ระมาดนะครับค่ำคืนวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็ได้ทุดงควัตมาพักจำวัดที่สถานที่แห่งนี้เป็นสถานศึกษาที่33แล้วนะครับซึ่งโดยปกติท่านผู้ชมก็จะทราบว่าหลวงตาบุญชื่นมักจะเลือกสถานศึกษาเป็นสถานที่พักจำวัดในแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละที่ก็เพื่อความสะดวกสบายสำหรับญาติธรรมญาติโยมที่จะมาร่วมทำบุญมีจำนวนมากมายในแต่ละครั้งพร้อมกับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ติดตามได้มีสถานที่พักผ่อนทำธุระส่วนตัวที่เป็นสัดส่วนนะครับถ้าเลือกสถานที่จำวัดแล้วสถานที่ก็อาจจะคับแคบไปรบกวนพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหากมีประชาชนมาบิณฑบาตมาทำบุญเป็นจำนวนมากๆแล้วก็อาจจะเกิดความอึดอัดลำบากใจกับพระที่อยู่จำวัดในแต่ละวัดนะครับนอกจากเสียว่าจำเป็นจริงๆหรือวัดที่หลวงตาบุญชื่นคุ้นเคยหลวงตาก็จะกราบขอนมัสการพระคุณเจ้าอาวาสวัดแต่ละวัดเพื่อที่จะพักจำวัดในค่ำคืนของแต่ละคืนสำหรับเส้นทางนี้นะครับโรงเรียนนี้อยู่บนถนนหมายเลข105และถนนเส้นนี้ก็จะขึ้นทางเหนือไปอีกไกลกว่าจะไปเชื่อมกับถนนหมายเลข108ที่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจะได้เดินทุดงในเที่ยวนี้เส้นทางในส่วนที่เหลือหลังจากนี้ก็จะเป็นแนวเลาะตะเข็บตามแนวด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยชิดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่อำเภอที่มีประชากรประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุดก็คืออำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่เศรษฐกิจเมืองแม่สอดนี้เป็นเมืองขนาดใหญ่เทศบาลนครแม่สอดแต่พอขึ้นมาทางแม่ระมาดหรือขึ้นทางเหนือแล้วอำเภอก็ค่อนข้างที่จะเล็กลงเศรษฐกิจก็เล็กลงความเจริญเติบโตก็น้อยกว่าอำเภอแม่สอดเพราะฉะนั้นประชากรชาวเมียนมาผู้มาร่วมใช้แรงงานที่เมืองไทยนี้ก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับการทุดงขวัตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในช่วงเช้าที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนมานั่งรอกันเป็นหย่อมๆตามแหล่งชุมชนโดยเฉพาะชาวเมียนมาแล้วก็มากันค่อนข้างเยอะพวกเขาเหล่านั้นมีความศรัทธาในหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธแม้จะพูดจากันบางครั้งบางคราก็อาจจะสื่อสารไม่ค่อยจะเข้าใจแต่ด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพนับถือเขาก็มากันด้วยใจ
ชาวเมียนมานั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้านะครับหากทราบว่าหลวงตาบุญชื่นทุดดงควัตไปในเส้นทางใดแล้วพวกเขาก็จะไปนั่งคอยนั่งรอที่จะกราบนมัสการขอพรตามเส้นทางวันนี้แสงแดดอ่อนๆในช่วงกลางวันนะครับอากาศก็ร้อนนิดนึงแต่ความเย็นก็ยังคงมีอยู่ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วตอนค่ำหรือตอนเช้าอากาศจะค่อนข้างเย็นภาคเหนือนี่ขึ้นชื่อว่าอากาศเย็นตามคำพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วอากาศหนาวก็จะลดลงอีกเล็กน้อยในช่วง 2-3 วันที่จะถึงนี้ในประเทศไทยในเดือนมกราคมก็ยังเป็นช่วงปลายฤดูหนาวอยู่นะครับพอปลายมกราคมกุมภาพันธ์ก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนช่วงเปลี่ยนฤดูนี้ก็อาจจะมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่แต่ถึงจะมีฝนตกถึงแดดจะออกถึงจะหนาวถึงจะร้อนหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็แสดงให้พวกเราได้เห็นแล้วว่าหลวงตามิได้หวั่นไหวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปหลวงตาก็ยังคงทุดงควัตได้โดยปกตินะครับแม้แดดจะแรงกล้าสักเพียงใดแม้ฝนจะตกหนักสักเพียงใดหลวงตาก็ยังคงทุดงควัตตามปกติตามเส้นทางที่ได้กำหนดเอาไว้อย่างมีความมุ่งมั่นและอย่างมีระเบียบวินัยนะครับวันนี้ก็จะเห็นพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดที่มารออยู่ได้มารอรับพรพร้อมนำสิ่งของน้ำดื่มเครื่องดื่มมาถวายหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธน้ำดื่มส่วนที่เหลือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่นำมาถวายนั้นล้วนเป็นของสิริมงคลลูกศิษย์ลูกหาก็ได้นำไปมอบให้กับโรงเรียนสถานพยาบาลสถานที่ราชการหรือผู้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถือว่าเป็นของสิริมงคลนะครับเราทำบุญเราก็ได้รับกุศลผลบุญแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธแล้วก็ได้มอบให้กับสถานที่ราชการหรือโรงเรียนสถานศึกษาได้นำไปใช้ประโยชน์ด้วยก็ได้บุญกันหลายต่อนะครับวันนี้เราจะมาชมบรรยากาศการทุดงควัตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธกันยาวๆจนกระทั่งถึงโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมแล้วก็ช่วงค่ำก็มาร่วมทำวัดเย็นกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธติดตามบรรยากาศธรรมะเช่นเคยขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ